สามารถถีบกระเด็นไปครับถีบกระเด็นไปครับยับยับอัปคัตซ้ายตรงไปครับขยับเข้ามาอัปคัตแล้วซ้ายตรงไปครับแทงแล้วตั้งขาไว้ครับเข่าซ้ายไปสามารถแทงขวาไปดักแทงซ้ายซ้ายครับแทงซ้ายนี่เตะได้แม่นเข่าซ้ายดักไปเต็มตัวดักซ้ายทิ่มไปครับดักเข่าซ้ายครับดอกนี้แทงแหลมมาคืนไปครับงับต่อซ้ายครับเตะใกล้ๆครับต่อทั้ง3ภาค3จังหวะตั้งศอกนะให้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาชนเฉยบวกศอกซ้ายครับศอกแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอการแก้ทางมวยเข่าครับของยอดมวยต่างยุคนะครับที่มียุทธวิธีเดียวกันนะครับซึ่งยอดนักชกที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับกับตะวันฉายพี่เคสแสนชัยมวยไทยยิมครับทั้งคู่เป็นยอดมวยฝีมือครับที่แฟนๆต่างให้การยอมรับนับถือครับและยังคว้ารางวัลยอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬามาอีกด้วยนะครับโดยสามารถนี้ได้รางวัลปี24ครับกับปี31ครับส่วนตะวันฉายได้รางวัลยอดมวยปี61ครับของกกท.แล้วก็ผู้สื่อข่าวกีฬานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24 ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับมาดูไฟแรกครับสามารถจะเจอกับขุนเข่าทะเลข้างครับเป็นยอดมวยเข่านะครับยับไปครับสามารถต้องมาดูนะครับว่าสามารถและตะวันฉายครับมียุทธวิธีเหมือนกันขนาดไหนครับถีบยันไว้ครับถีบยันไว้พนมทนเล็กนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับถีบกระเด็นไปเลยครับขยับเข้ามาครับพนมทนเล็กเป็นมวยที่บุกเดินไว้นะครับปั้มตีเข่าครับปอดใหญ่ปลายแรงครับเตะขวาไปครับพนมทนเล็กถีบยันมาสามารถถีบยันไปครับถีบเป็นยับเลยนะครับถีบยันไปถีบได้แม่นครับในหนักเตะขาไปครับถีบยันไว้ครับสามารถเข่าไม่ติดแล้วพนมทวนเล็กยังไม่ได้ยกเข่าเลยนะครับถีบยันไว้ครับสามารถโดยไฟจะเป็นไฟไฮไลท์นะครับแข้งขวาไปทีนึงครับแข้งซ้ายตวัดขึ้นก้านคอเบียดเข้ามาครับยับไปครับมาซ้ายไปครับสามารถยับไปกาดนี่ได้ซ้ายขวาเลยครับสามารถถีบกระเด็นไปครับลูกนี้ครับอัปคัตปุกซ้ายไปครับอัปคุกซ้ายไปมาซ้ายขวาซ้ายขวารวมมาเป็นชุดอัปคัตไปครับพนมทวนเล็กคาเชือกนะครับถีบกระเด็นไปครับจังหวะนี้ล้มทั้งยืนครับลูกถีบนี้ทรงพลังจริงครับสามารถถีบไปครับยับยับอัปคัตซ้ายตรงไปครับหมัดนี้ครับยังไงครับมาดูภาพช้าถีบกระเด็นเด้งเชือกมานะครับสามารถตามไปเก็บด้วยหมัดครับยับคำเป้าไว้ครับแล้วก็อัปคัตซ้ายตรงทิ้งไปครับก็ไม่ไหวครับพนมทวนเล็กแพ้น็อกสามารถไปนะครับมาดูไฟถัดมาครับสามารถจะเจอขุนเข่าอย่างลำพลครับอำพลหนองกี่พะหุยุทธขุนเข่าหน้าเปื่อยครับถีบยันไว้ครับสามารถขยับเข้าไปครับหมัดไปเตะซ้ายครับสามารถขยับเบียดอัปคัตไปครับหมัดอัปคัตที่ใช้เป็นหมัดดักก็ทำได้ดีมากนะครับสามารถถีบยันไว้ถีบยันไว้ครับถีบยันไว้อำพลก็ยังเข้าไม่ติดครับแข้งซ้ายหน้าเตะมาก็ยกบังได้ครับถีบยันไว้ครับสามารถแข้งซ้ายหน้าครับเปลี่ยนเป็นกาดขวาแล้วครับถีบยันไว้ครับสามารถลูกถีบนี่ออกได้แม่นออกได้รวดเร็วนะครับแต่ที่สำคัญป้องกันยากครับอัปคัตไปการแก้ลูกถีบก็ปัดหรือฉากออกนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่ทันที่จะปัดครับข้างซ้ายหน้าครับสามารถถีบยันไว้ครับเบียดเข้าไปถีบยันไว้หมัดรวมมาเป็นชุดครับสามารถอัปคัตไปขวาตรงเตะก้านคอไปครับสามารถเบียดเข้าไปเตะก้านคอไปอีกทีนึงครับหูยังไงครับกระสอบไปครับสามารถถีบยันไว้ครับอัปคัตและฉากออกครับแล้วก็การฉากออกซ้ายฉากออกขวานะครับถีบประเด็นไปครับงัดศอกขวาไปครับจังหวะเดินมาชนศอกครับนำพลสามารถแค่ตังศอกนี่ครับเข่าขวาดักไว้ครับชะลอการบุกนะครับเข่าซ้ายดักไปครับจังหวะเดินเข้ามาเข้าล่องเข่าเข่าขวาไปครับแทงแล้วตั้งขาไว้ครับเข่าซ้ายไปสามารถแทงขวาไปดักแทงซ้ายเตะมาดึงหลบได้ครับแทงเจอเข่าสามารถคืนไปครับงัดศอกซ้ายครับตามตำรานะครับมวยหมัดก็ต้องแก้ด้วยศอกครับจังหวะเดินมาชนศอกนะครับสามารถแค่ตั้งศอกไว้เฉยครับแข้งซ้ายหน้าตวัดขึ้นก้านคอไปครับสามารถโอ้ยจะถีบหน้าครับดอกนี้เบียดเข้าไปครับนำพลเข่าซ้ายไปครับเตะก้านคอแล้วหมัดซ้ายตามเข่าขวาไปสามารถมาดูทางฝั่งของตะวันฉายบ้างครับจะเจอกับยอดมวยเข่าอย่างขุนเข่าพลังม้านะครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับขยับเบียดเข้าไปเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายเข่าซ้ายไปครับหมัดซ้ายทิ่มไปตะวันฉาย
ยังไงครับไล่แขนชาออกมายับไปครับถีบยันไว้เตะซ้ายไปครับหมัดไปครับแล้วแข้งซ้ายตามขยับเข้ามาเคลียร์ล่างแล้วขึ้นก้านคอครับจังหวะนี้ดูว่ากาดตกปุ๊บขึ้นก้านคอเลยนะครับเตะใกล้ๆครับสอกไปครับเข่าไปหมัดซ้ายขวาอัปเปอร์คัทไปครับตะวันฉายฟื้นแล้วครับ1ล้านเล็กเตะก้านคออีกทีนึงครับตะวันฉายถีบยันไว้เบียดเข้ามาครับ1ล้านเล็กเตะซ้ายสูงครับเบียดเข้ามาครับ1ล้านเล็ก1ล้านเล็กก็พยายามจะเดินติดเพื่อจับในครับเจอถีบกระเด็นไปครับแต่ยังเข้าไม่ติดครับเจอลูกถีบกับลูกฉากออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็แข้งคอยสกัดครับบวกศอกไปครับตะวันฉายเตะซ้ายไปขยับเข้ามาครับ1ล้านเล็กเตะซ้ายเต็มลำตัวดักเข่าซ้ายเบียดมาฉากออกมาแล้วเตะซ้ายครับถีบยันไว้ดักเข่าไปครับเตะซ้ายเต็มลำตัวตะวันฉายแข้งซ้ายเบิ้ลไปตัดล่างแล้วแข้งซ้ายแข้งซ้ายไปครับตัดล่างล้มลงไปครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับสายยาวๆครับตะวันฉายเตะซ้ายไปครับดูครับ1ล้านเล็กนี่เข้าไม่ติดยังจับในไม่ได้นะครับเข้าไปเบียดเข้ามาแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายโดยไฟนี้นะครับเป็นไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นภาคแรกครับโดยจะนำมาให้ดูทั้ง3ไฟนะครับและตะวันฉายก็ชนะไปนะครับในไฟที่1ขยับเข้ามาอัปคัทและซ้ายตรงไปครับกลจามเบาเลยครับ1ล้านเล็กหมัดซ้ายนะครับก็ตอนนั้นตะวันฉายมีหมัดเป็นอาวุธลับปั๊บที่คู่ต่อสู้ไม่ทันระวังนะครับไฟนี้เป็นไฟที่2ครับ1ล้านเล็กก็คาใจอยากไฟที่แล้วครับเลยขอแก้มือเตะซ้ายไปครับตะวันฉายจะนำมาให้ดูทั้ง3ภาค3ไฟนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับของสามารถครับว่ามีจุดไหนช็อตไหนครับที่เหมือนกันบ้างข้างซ้ายไปตะวันฉายขยับเข้าไปข้างซ้ายครับข้างซ้ายนี่เตะได้แม่นเข่าซ้ายดักไปครับหูแทงได้สวยมาซ้ายทิ่มไปขยับเข้ามาแข้งซ้ายดักเข่าซ้ายไปครับเตะซ้ายไปครับตะวันฉายถีบยันไว้ครับเตะซ้ายไปครับฉากมาแล้วแข้งขวาหน้าครับถีบกระเด็นไปครับลูกถีบนี่ฉกาจฉกรรจ์นะครับถีบกระเด็นทุกคนนับถีบกระเด็นไปเบียดเข้ามาแข้งซ้ายเต็มตัวดักเข่าซ้ายแข้งซ้ายไปครับกระโดดเตะเลยครับตะวันฉายถีบยันไว้ครับแข้งซ้ายเบียดเข้ามาฉากออกมาครับแล้วเตะซ้ายครับฉากเป็นวงกลมครับไม่เป็นเป้าหนิงแข้งซ้ายไปครับเข่าซ้ายไปครับโดยไฟ2นะครับก็จะมีการต่อยเหมือนไฟ1เลยครับมีลูกฉากออกซ้ายฉากออกขวานะครับมีลูกถีบสกัดไฟ2นี่เพิ่มหมัดมาครับเป็นอาวุธเด็ดเตะซ้ายไปครับตะวันฉายเบิ้ลซ้ายไป4เม็ดครับยังไงครับ1ล้านเล็กโดนแข้งซ้ายเบิ้ลไปนะครับจะไหวหรือไม่ครับแขนขวานี่ห้อยเลยนะครับจังหวะปลายยก5นะครับ1ล้านเล็กปล่อยตัวออกมาครับก็จะใช้หมัดต่อครับเพื่อพลิกเกมตะวันฉายก็เลยเตะซ้ายสกัดไปที่ท่อนแขนนะครับดูว่าภาพช้า1เมตรนะครับ2เมตรขยับเข้ามา3เมตรครับเนื้อๆครับ4เมตรครับทำให้1ล้านเล็กนี่แขนห้อยเลยนะครับแต่ไฟนี้เป็นภาคสุดท้ายที่ต้องคู่เจอกันนะแข้งซ้ายไปครับฉากมาครับบวกหมัดไปตะวันฉายแข้งซ้ายยับไปครับหมัดซ้ายตรงนะครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปครับในหลังเล็กก็ชกทรงเดิมเลยครับเดินเข้าหานะครับจะปั้มตีในชวนทะเลาะในครับแต่ยังเข้าไม่ติดครับตะวันฉายก็มีแข้งซ้ายดักครับเบียดเข้ามาจังหวะนี้ยังไงครับกดแขนไว้ครับไล่แขนไล่แขนไว้ครับแล้วฟันซ้ายครับเต็มๆครับดูภาพช้าฟันซ้ายไปครับล้มทั้งยืนเลยนะครับเจอศอกซ้ายครับกรรมการต้องนับ8เลยครับจังหวะไล่แขนนะครับหลังจากนั้นครับพอพยายามเดินลุยครับ1ล้านเล็กจะเจอแข้งซ้ายสกัดครับและถีบยันไว้และฉากออกมาอย่างไล่ไม่จนครับฉากออกซ้ายทีขวาทีนะครับมีหมัดแยบกับลูกถีบคอยสกัดแล้วก็มีศอกนะครับตอนไล่แขนบวกศอกไปครับตะวันฉายหมัดขวาและฉากออกมาขยับเข้ามาแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับ1ล้านเล็กก็พยายามเดินนะครับก็ไม่ละความพยายามครับแต่ยังค้ำเป้าไม่เจอครับหาตัวตะวันฉายยังไม่เจอแข้งซ้ายไปตะวันฉายบวกศอกไปครับตะวันฉายฉากออกมายังไงครับจังหวะนี้ฉากออกและแข้งซ้ายครับถ้าบางทีนะครับเจอมวยที่เดินไวๆครับถอยเป็นเส้นตรงอย่างเดียวก็คู่ชกอาจจะไล่จนได้ครับถอยเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าฉากออกซ้ายฉากออกขวานะครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่จนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อในยกที่4ครับฉากออกมาแล้วหมัดถีบยันไว้ครับตะวันฉายเบียดเข้าไปครับ1ล้านเล็กแข้งซ้ายเต็มลำตัวหมัดอัปเปอร์คัทไปครับแล้วซ้ายตรงเบียดเข้าไปหมัดซ้ายทิ่มไปครับยังไงครับแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับหมัดซ้ายทิ่มไปหุกขวาไปครับตะวันฉายแข้งซ้าย
ถีบยันไว้ครับตะวันฉายบวกศอกไปครับเนี่ยครับเดินมาชนศอกนะครับถีบยันไว้จังหวะมวยบุกนะครับจะเดินมาจับในครับแค่ตั้งศอกครับก็เดินมาชนศอกได้2แรงบวกเลยนะครับหรือไม่ก็ฟันดักเลยครับถีบยันไว้ครับตะวันฉายระบบป้องกันตัวครับเนี่ยใช้หมัดแล้วก็ถีบยับไว้ครับมาซ้ายทิ่มไปครับปลายยก5ครับแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายเตะที่ต้นแขนมาซ้ายทิ่มไปครับดักเข่าซ้ายครับดอกนี้แทงแหลมครับเข้าซ้ายเบิ้ลไปทีนึงครับก็เป็นตะวันฉายนะครับที่ชนะไปได้ทั้ง3ภาคครับเรามาดูกันครับว่าจุดไหนเหมือนและต่างกันบ้างครับของสามารถกับตะวันฉายนะครับโดยทั้งคู่เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเหมือนกันครับลูกแรกก็หมัดยับกับลูกถีบครับมาดูของตะวันฉายบ้างครับเป็นการสกัดการบุกนะครับของคู่ต่อสู้การเดินเข้าหาแล้วก็ลูกถีบครับลูกถีบดูเผินๆอาจจะเป็นการทำลายจังหวะนะครับแต่ถ้าใช้ลูกถีบได้แบบนี้ครับก็กลายเป็นอาวุธโจมตีได้แล้วครับถีบกระเด็นครับถีบโดนเยอะๆมันก็จุกนะครับลูกฉากออกข้างครับลูกที่2ฉากออกแล้วถีบนะครับหรือไม่ก็ถีบหรือยับก่อนแล้วฉากออกครับเนี่ยหมัดแล้วฉากออกฉากออกซ้ายออกขวานะครับทำให้มวยที่เดินเข้าหาหรือมวยเข่าครับไล่ไม่จนครับจับในไม่ได้ฉากกระถีบกระเด็นครับดูครับตะวันฉายฉากนะครับฉากออกขวาครับแล้วก็ต่อยหมัดแล้วก็ฉากออกไปครับหมัดทุกขวาแล้วฉากออกลูกที่3ครับทั้งคู่ใช้หมัดในการโจมตีนะครับมวยที่เดินเข้าหาครับดูครับล่วงทั้งคู่นะครับจะเป็นพนมทวนเล็กหรือ1ล้านเล็กก็ล่วงเหมือนกันครับแล้วทั้งคู่นะครับก็ใช้ลูกเตะครับเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้ครับแข้งซ้ายหน้าครับตะวันฉายก็แข้งซ้ายไปครับกระแทกยับไปตะวันฉายถีบยันไว้ครับดึงมาแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายเบิ้ลไป2แข้งหมัดไปครับสามารถแล้วเตะก้านคอไปครับลูกก้านคอก็มีเหมือนกันครับก้านคอไปครับสามารถเตะก้านคอไปครับเตะแล้วถีบหน้าซ้ำให้อีกครับตะวันฉายก็มีครับก้านคอ1ล้านเล็กไปครับแล้วศอกตามไปแล้วก็ตามไปย้ำครับทั้งหมัดทั้งศอกอัปคัตไปครับตะวันฉายแล้วก็เตะก้านคอซ้ำไปครับลูกที่5ครับลูกแทงเข่าแบบไม่จับนะครับลูกนี้ครับเอาไว้ดักเวลาคู่ต่อสู้เดินเข้าหานะครับจังหวะเดินมาเข้าล่องเข่าพอดีครับตัว2แรงบวกครับรอจังหวะเดินเข้ามาแล้วก็ตั้งเข่าเสียบเลยนะครับสามารถเตะละเข่าไปครับจังหวะนี้ตูตะวันฉายครับดักเข่าซ้ายไปเข่าซ้ายถีบยันไว้ครับเข่าซ้ายดักไปครับเข่าซ้ายไปครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับจังหวะเขาเดินเข้าหาอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้หมัดนะครับหมัดอัปคัตไปครับดูครับหมัดเคาน์เตอร์ครับหมัดไปครับสามารถครับอัปคัตและฉากออกอัปคัตไปครับตะวันฉายก็มีครับหมัดบวกกันไปบวกหมัดซ้ายไปครับหมัดไปครับหมัดมารวมมาเป็นชุดครับหมัดซ้ายทิ่มไปต่อยได้แม่นนะตะวันฉายของสามารถก็แม่นครับแล้วลูกต่อไปครับศอกครับจังหวะแค่ตั้งศอกนะให้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาชนเฉยๆครับใช้2แรงบวกครับนี่ครับงัดศอกไปครับงัดศอกไปสามารถบวกศอกไปครับตะวันฉายตีศอกไปงัดศอกไปครับบวกศอกซ้ายครับศอกไปครับดึงแล้วบวกศอกครับงัดศอกไปงัดศอกครับไม่ว่าจะเป็นศอกตีศอกตัดนะครับศอกงัดศอกพุ่งครับศอกกระทุ้งนี่ฝันมาได้จากทุกทิศทางครับดูครับงัดศอกไปครับนำพลแพ้แตกไปเลยครับจังหวะนี้ดูของตะวันฉายบ้างครับหนึ่งหลังพยายามจะไล่แขนครับตะวันฉายไล่แขนสู้แล้วฟันศอกซ้ายครับดูครับภาพช้าตั้งแขนแล้วฟันศอกครับทำให้หนึ่งหลังเล็กโดนนับ8ไปนับแล้วก็แพ้ไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ